ยวนะครับมันจะต่อมาแล้วมันจะต่อมันไม่บังพอมันจะเขาไปต่อยเขาเขาเตะขาลงมาดีมันยังไม่เดินไปเนี่ยมันจะหนักดีหอมมันไม่ยอมบังเลยวันนี้สวัสดีครับเจอบุ๊กขอคุยด้วยนิดนึงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยสามยกแรกนี่ถือว่าคู่ขี้สุดสีเลยยกสี่ไปพลาดอะไรครับโดนถีบมากวันนี้ก็รับอาวุธเยอะไปหน่อยใช่ไหมตามเกมตามแผนไหมหรือว่ามันไปผิดพลาดจุดไหนวันนี้ผิดพลาดยกสี่โดนถีบมากยกสี่ตอนแรกนี่เราวางแผนมาทำอะไรบ้างว่าจะเข้าไปจับตีเขาเราพลาดไปจุกเหรอวันนี้โอ้แต่แต่ยกไหนครับแต่ยกไหนแต่ยกห้าอ๋อยกห้าเหรอโอ้แต่ห้าแต่วันนี้เป็นไงบ้างเกมการยกพอใจไหมวันนี้หรือว่ามันยังใช่ไหมครับมันยังเครียดกังอยู่หรือเปล่าหรือไงใช่ครับใช่ไหมน้ำหนักมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรที่ว่ารถน้ำหนักเยอะอ๋อรถเยอะเหรออ๋อรถเท่าไหร่รถ8โลโอ้ฮะ8โล8โลเหรอ2เมตรเหรอโอ้มันนี่ชกกันเท่าไหร่119โปรตีชกเท่าไหร่100อีโปรตี100ประมาณ100อีแล้วแต่ผมหยุดไปนานอ๋อหยุดไปนานหยุดไปทำอะไรครับน้องหยุดไปพักหลังครับปวดหลังเจ็บนะครับการเจ็บเนาะไปที่แล้วผลงานเป็นไงบ้างครับไปที่แล้วต่อยกับกลางปีน้อยอยู่นี่ชนะไหมชนะคะแนนล้างตาไหมอยากล้างตาไหมเนี่ยอยากพี่กัดเท่าไหร่ครับเขาพี่กัดเท่าไหร่100นะวันนี้มันบีบไปใช่ไหมครับขอบคุณใครบ้างวันนี้เอาขอบคุณแฟนมวยน้องชาวบุรีรัมย์ผมทำไม่ได้ไม่ไรเอาใหม่แล้วน้องนะครับเอาใหม่นะอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพเท่าไหร่แสนแต่ไปหน้าไปว่ากันใหม่นะน้องเป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กันทางเสือบุกนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับอันนี้อยู่ไหนเดี๋ยวมาดูเพชรธรรมราชครับวันนี้ยก4ยก5นี่ฉายเป็นชุดเลยนะครับถ้าเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านเพชรธรรมราชครับเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วก็ฉีดมาแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าได้ฉีดเท่าไหร่ตั้งแต่วันนี้วันนี้เป็นธรรมราชอยู่นี่เด็กงานนี้ก่อนเด็กน้ำหนักเนี่ยมาเราใครบอกเราลด2ปอนด์2ปอนด์เนี่ยเมื่อคืนเรากินข้าวเราเห็นน้ำหนักเรามันขาดแล้ว119เนี่ยเราขาดแล้วเราก็เลยสั่งให้เด็กกินกินข้าวแล้วมันลดตอนเช้าดีกว่าลดสักปอนด์2ปอนด์มันก็มีปัญหาเพราะเรากินใช่ไหมครับเพราะเรากินปกติมันลด2ปอนด์เนี่ยก็เข้าล็อกเขากินแล้วแต่แล้วเขาจะมาขอสักครึ่งปอนด์เราบอกให้เด็กเราลดเลยครับไม่ต้องฟังลดไปลดไปปุ๊บลดท้อเราลดแป๊บเดียวก็จบเพราะเรากินนะเรากินมาแต่เขาต้องทำน้ำหนักเยอะไปแล้วเขาเขียวจริงเราบอกคุมกองยกไม่อย่าไปต่อยบ้าทะลุดูดันให้ต่อยฝีมือต่อยออกอาวุธมือฟ้าเตะทีเตะทีจะยก3ค่อยออกอาวุธ
เขาก็ต่อยตามแผนโอ้ตามแผนเลยต่อยยกสามอาวุธเสร็จพออาวุธปั๊บปั๊บปั๊บเตะขาต่อยมาเขาก็หล่นแล้วก็เสร็จแล้วนะมองอนาคตน้องไงฮะคิดว่าไฟหน้าเขาจะให้เราลองต่อย118เขาบอกเขาทำได้ทำได้เหรอเขาต่อย118นะครับ118ตัวต่อยเยอะแยะเลยนะครับก็ลองดูนะครับแต่เขาทำได้เขามั่นใจว่าสบายไม่มีปัญหาน้ำหนักก็ไม่เยอะอนาคตเขาผมว่าเขาดีนะถ้าต่อยเขาเชื่อฟังเรานะนะครับวันนี้ต่อยตามแผนนู่นอาจารย์กอบมาด้วยกอบอาจารย์กอบกับผมเนี่ยเป็นคนที่วางแผนให้เขาต่อยยังไงคือพื้นเพน้องเขาเป็นมวยฝีมือที่เขาน็อกเขาเนี่ยส่วนมากจะไต่ขาน็อกแล้วก็คิดว่าเขาเป็นมวยหมัดไม่ใช่ครับวันนี้ก็เลยเล่นฝีมือไม่ใช่ว่าใช่แล้ววันนี้ไม่ห้าวเหมือนวันนั้นคือไม่เร่งมากเก็บแรงไว้ไปครับจากประสบการณ์ไฟที่แล้วตามแผนเลยนะตามแผนครับโอ้ครับผมครับผมโอเคแต่ผมไม่เล่นการพนันนะครับได้พันสี่ให้ข่าวไปแล้วพันเดี๋ยวได้ทำงานเดี๋ยวได้พันเดี๋ยวได้ทำงานเดี๋ยวได้ทำงานนี่นะคนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ให้ทุกท่านหรอเดี๋ยวได้ทำงานนะเดี๋ยวได้นะที่นักแชมป์ผมให้แล้วเดี๋ยวได้ทำงานนะถามคำแรกเลยนะครับตอนนี้กลัวยกสี่ยกห้าไหมก็กลัวครับเอ้ยกลัวอยู่เหรอกลัวต่อยหมัดครับกลัวพลาดเลยเหรอปกตินี่ชกน็อกสามยกตลอดนะพี่แต่ว่าตอนหลังมานี่ยังกลัวอยู่เลยยกสี่ยกห้าครับผมมือตกมากครับโดนซ้อมที่ค่ายโดนตบบ่อยครับมือตกครับถือสินอดมาครับถือสินอดมาเขาถือสินอดมาขอบคุณมากครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้หลังจากที่วางเกมวางแผนให้เล่นฝีมือก่อนแล้วถึงเดินครับมั่นใจครับโอเคไหมดีครับผมมั่นใจครับวันนี้ต่อยตามแผนครับมั่นใจยกไหนครับก็มั่นใจยกสามนะครับยกสามได้เลยน้องสามก็เขาออกอาการแล้วเขารู้เลยนะรู้เลยนะว่าออกอาการครับผมก็เจ็บแล้วคิดว่าเจอนี่เขาบอกว่าห่อ120นี่ได้ไหมครับไม่ใหญ่มันหนักมันใหญ่ไปใช่ไหมตอนนี้เราอยากโชว์118ใช่ไหมน้องโชว์118ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็117ครับโอ้117นี่ทำได้อยู่ครับผมได้ครับวันนี้โชว์เท่าไหร่ครับวันนี้โชว์119 19เราโดนอะไรอาวุธอะไรของคู่ต่อสู้ที่ทำให้เราเจ็บเราอะไรไหมหมัดอย่างเดียวก็หมัดเข้าหนักอ๋อหมัดใช่ไหมเขาก็แรงหมัดเหมือนกันนะครับเรามันหมัดหนักเขาก็แรงหนักหมัดเหมือนกันแต่ว่าเขาโดนเราก่อนด้วยใช่ไหมชนะกี่ครั้งแล้วก็ชนะน็อกมา3ไฟครับมันพลาดโดนพลาดใครพลาดโดนน็อกพลาดใครพลาดเก่งสยามฮะเก่งสยามคาใจไหมคาใจไหมเดี๋ยวไว้ก่อนนายหัวให้แกมจะให้แกมแค่มือก็จะท้องไม่เอาแล้วเอาโอเคโอเคเอาฝากท่านมวยติดตามหน่อยเอาฝากนี่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวฝากติดตามเดี๋ยวดร.พงษ์โชว์มาพอดีนี่อ่ะสวัสดีครับดร.พงษ์โชว์มาพอดีชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อฟ้าครับฟ้าครับโอ้นี่ตั้งแต่พงโชว์มาแสดงความยินดีชมว่าชมดีต่อยดีมากเลยอืมครับพี่จะโชว์มาแล้วครับพี่กำลังอยู่ที่นี่นักบินนักไก่เนี่ยครับโอ้โหขอให้เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับเราครับน้องวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับทำสำเร็จแล้วก็ขอบคุณชนะครับทุกคนครับก็เทรนเนอร์ครับที่คอยสนับสนุนผมครับอาชีพเท่าไหร่ครับไฟนี้ก็อาชีพ40,000ครับ40,000ฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝากตามผมด้วยครับไม่ครับผมนี่ลืมบอกไปสถิติเก่าอะไรนะ13ไฟ3ไฟน็อกหมดเลยไหมน็อกหมดครับไปแล้วก็ไปพลาดครับพลาดได้ครั้งนึงก็คือเราชนะน็อกมา13ไฟมาพลาดโดนน็อกเก่งสยามแก้มือได้ไหมเนี่ยน้ำหนักแก้มือก็บอกนายวัวได้นายวัวนี่เขาไม่เอาโอเคครับไว้ต่อยกับตัวอื่นนะแต่ว่าขอ118ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ